าเรื่องนี้ก๊อฟอยากให้ทุกคนเข้าไปดูใน IG ก๊อฟเพราะก๊อฟได้เหมือนกับว่าพูดไปทุกอย่างหมดแล้วในนั้นนะครับก็อยากให้แบบข้อมูลทุกอย่างไปในเวเดียวกันอย่างนี้อยากให้มันจบก็ได้ยอมรับไปแล้วว่าเอ้ยเราไม่ได้มีเจตนาที่จะแบบว่าเฮ้ยก๊อปปี้นะครับแต่ว่าเราอ่ะเขาเรียกว่าไงเราเรียกว่าเป็นพาโรดี้อาร์ตแต่ว่าพาโรดี้ของเรามันอาจจะมีความก้ำกึ่งนิดนึงอะไรเงี้ยครับก็ได้ก็ถ้าโชว์ความซินเซียเราก็ปิดไปเลยใช่แล้วก็ทำอันใหม่ของเราไม่ครับผมไม่หยุดครับผมสู้ต่อครับเพราะว่าเรารู้ว่าศักยภาพในการทำหรือออกแบบเราทำได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าอันเนี้ยเราตั้งใจแต่เผอิญมันอาจจะผิดจังหวะหรือผิดจุดที่คนตีความไปอีกแบบนึงอะไรเงี้ยครับมันเป็นสายทางใหม่ของก๊อฟครับอาร์ตทอยเพราะฉะนั้นก๊อฟก็ลองผิดลองถูกเรียนรู้ไปเนาะมันไม่ใช่เหมือนเราเป็นนักร้องหรือนักแสดงอย่างเงี้ยก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์อันนึงที่ทำให้เราไปพัฒนาในดีไซน์หน้าของเราอะไรเงี้ยครับเรือตรงนี้อยากถ่ายรูปครับผมจริงๆแล้ววันนี้มาด้วยใจเลยครับมาแบบว่าเห็นเขาพี่ๆเขาชวนมาว่ามาเก็บขยะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอ้ยเป็นกิจกรรมที่ดีแล้วเห็นว่าแจ็คเขาเป็นคนต้นคิดด้วยว่าอยากทำกิจกรรมแบบนี้อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบมันเป็นอาจจะเป็นสิ่งเล็กๆที่เราช่วยได้แต่อย่างน้อยเราก็ช่วยเราก็เป็นกระบอกเสียงให้คนอื่นๆเพราะว่าเมื่อกี้ที่เราไปเก็บอ่ะคือแจ็คเก็บจริงๆนะฮะพวกเราเก็บกันจริงๆทุกคนเพราะว่าเราเก็บจนแบบหมดตรงนั้นเลยอ่ะตรงโซนนั้นที่เราไปครับก็ปกติเมื่อกี้เขาบอกว่าปกติเนี่ย2ชั่วโมงเราเก็บกัน2ชั่วโมงปกติเขาเก็บกัน20นาทีแล้วก็1จาก1จุดเท่าไหร่ตันไม่รู้เราเก็บได้2.2 ตันวันนี้อะไรก็ถือว่าแบบเหมือนได้มาทำแล้วก็เหมือนได้มาออกกำลังกายด้วยครับก็รู้สึกดีจริงๆครับตอนแรกคิดไว้ขนาดนี้ไหมครับพี่ก็คิดอยู่แล้วเพราะคิดว่าแจ็คสันเขาเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วอ่ะเขาทำอะไรก็ทำสุดก็เลยรู้สึกว่าไปไว้แล้วเตรียมตัวมาพร้อมคือใส่หมวกมาเพราะรู้ว่าแดดจะร้อนเดี๋ยวฝนจะตกอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆนี่2ชั่วโมงเมื่อกี้คือแบบหลายคนก็ไม่คิดว่าพี่แจ็คจะแบบก็อยู่ตรงนั้นนานใช่ๆจริงๆแล้วตรงที่เราลงไปครับมันจะไม่สามารถลงไปเยอะได้มันเลยช้านิดนึงเพราะว่าลงไปน้ําหนักมันจะจมลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันจะสับกันลงได้แค่ทีละแบบ4คนสลับกันช่วยอะไรเงี้ยบางคนแบบอย่างถ้าเราแบบยกขยะมาเรื่อยๆเรารู้สึกเริ่มปวดแล้วเพราะมันปวดจริงนะครับมันหนักมากเริ่มปวดหลังอะไรเงี้ยก็ต้องสลับกันครับผมจริงๆเป็นยังไงบ้างการทํางานแบบไปเก็บขยะมันอาจจะไม่ได้เห็นภาพแบบนี้แบบดาราลงไปเก็บขยะด้วยตัวเองในพื้นที่ขนาดนี้น้อยไม่ค่อยเห็นเหมือนกันนะก็มีบ้างนะแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้แบบเขาเรียกว่าไงอ่ะทำนานขนาดนี้อะไรเงี้ยครับแต่แจ็คสันเขาคิดมาแล้วว่าเขาอยากทำก็คือทำจริงๆอะไรเงี้ยครับถ้าไม่มีใครเบรกเมื่อกี้ก็คือยาวแล้วครับไปเรื่อยๆเลยครับครับผมใช่อันนี้ก็ได้ยินมาอย่างนั้นเหมือนกันครับเขาแล้วก็พี่เขาบอกเอ้ยอยากมาไหมแบบเก็บขยะอะไรเงี้ยก็เอ้ยไปดีอะไรเงี้ยครับตัวเองเวลาเราได้เก็บแล้วเราเห็นว่ามันหมดไปได้ในพื้นที่นั้นครับจริงๆก็รู้สึกดีนะรู้สึกว่าอย่างน้อยอ่ะเราได้ช่วยเก็บตรงนี้ออกไปนิดนึงเพราะว่าทุกคนที่อยู่ตรงคอมมูนิตี้ตรงนี้ครับคืออันนี้คือเรารู้สึกอยากเป็นกระบอกเสียงว่าอย่าโยนขยะลงแม่น้ำหรือเขาเรียกอะไรนะตรงนี้คลองเพราะว่าสุดท้ายทุกคนคิดเหมือนกันว่าโยนสุดท้ายทุกบ้านที่อยู่ตรงนั้นถ้าโยนหมดมันกลายเป็นเน่าอย่างเงี้ยแล้วน้ำมันก็ไม่น่าอยู่ซึ่งจริงๆถ้าน้ำตรงนี้มันสะอาดกลายเป็นว่าคุณภาพชีวิตของเส้นนี้คลองเส้นนี้กลายเป็นคนที่อยู่บ้านตรงนี้จะดีเลยนะเพราะว่ามันแบบไม่ต้องกลิ่นเหม็นหรือแบบมีมันประเด็นคือเรื่องของแบคทีเรียเพราะทุกคนโยนทุกอย่างลงไปหมดเลยอะไรเงี้ยครับสุขภาพด้วยครับจริงๆแล้วขยะที่เก็บมามันก็จะถูกไปรีไซเคิลใช่เขาพี่ๆเขาเมื่อกี้ที่เขาคุยพี่ๆเขาก็จะเอาขยะมาแล้วคัดแยกแล้วอะไรที่สามารถนั่นก็เอามารีไซเคิลได้ได้เจออาจารย์ชาชาติด้วยอ่ะเออเป็นไงบ้างดีใจมากครับไอดอลผมมีของเล่นเขาว่าชาชาแมนครับผมครับครับผมครับจริงๆแล้วพอเช็คไปเช็คมามันคือเป็นกรดไหลย้อนครับด้วยไลฟ์สไตล์ที่แบบว่า
เป็นคนคิดงานตอนกลางคืนนอนดึกแล้วก็กินแล้วเราก็แบบไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันต้องแบบเว้นเวลาว่างแบบกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงถึงนอนอะไรเงี้ยเราก็แบบด้วยความที่แบบนั่นเราก็ชิลกินเสร็จชั่วโมงนึงก็นอนอะไรเงี้ยครับมันเลยอาจจะทำให้กดไหลย้อนขึ้นมาพอกดมันไหลย้อนขึ้นมาครับกดไหลย้อนขึ้นมามันเลยทำให้บางคนจะมีอาการแบบหายใจเข้าแล้วไม่สุดอะไรเงี้ยครับอันนี้คืออยากจะบอกทางบ้านนะครับหลายๆคนที่ก๊อฟคุยด้วยเขาไม่รู้ว่ามีอาการนี้ซึ่งทรมานมากนะครับพอเป็นแล้วกดมันตีกลับขึ้นมาทำให้เราหายใจไม่สุดเหมือนจะตายครับแล้วมันทรมานมันเป็นบ่อยๆเป็นหายๆแล้วโรคนี้จะอยู่แบบเป็นเดือนต้องรักษาเป็นเดือนต่อให้หมอให้ยาเรามาเรากินยาหมดเราก็ต้องเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เราโดยการแบบไม่กินเผ็ดไม่กินอะไรอย่างมากเลยครับเดี๋ยวก๊อฟแปะไว้ในสตอรี่ IG ก๊อฟแล้วกันหลายคนจะได้รู้ว่าเป็นกฎหลายย้อนห้ามกินอะไรบ้างเลยครับมันบวกกับแพนิคอะแทคตอนที่ขึ้นเครื่องอะครับแล้วเราไม่รู้ว่าโรคนี้มันคืออะไรทำไมเราถึงเป็นแบบนี้เราก็เลยกังวลเพราะว่าหมอให้สเปรย์ฉีดที่ทำให้หลอดลมขยายครับแล้วเราเอาไว้ใต้เครื่องเราก็เลยเริ่มแพนิคเริ่มกลัวคิดไปมากเอ้ยเราจะมาตายบนเครื่องหรอวะอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เลยแบบทำให้เราแบบกังวลแล้วมันมือนิ้วมันจะเริ่มชาหูเริ่มชาอะไรเงี้ยเพราะไม่เคยเป็นมาก่อนเลยอย่างเงี้ยที่ไม่เคยเกิดขึ้นบนเครื่องบินแบบนี้ครับพี่ก๊อฟเคยเป็นตอนเล่นละครอยู่ครั้งนึงที่แบบเล่นฉากดราม่ามากๆแล้วเค้นความรู้สึกจนรู้สึกแบบเหมือนแบบเครียดมากอะครับแล้วมันจะชาเพิ่งมารู้ตอนนี้ว่าอ๋ออันนั้นคือแบบคือเป็นไฮเปอร์เวนทิเลชันคือเป็นแพนิคอะแทคเกิดขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยรู้แล้วว่าโอเคมันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นได้มันอาจจะสะสมแบบนอนน้อยแล้วกดไหลย้อนความกังวลความเครียดก็ทำให้กดออกได้นะครับวิธีการช่วยเหลือเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างโอ้โหเป็นเรื่องนะครับไม่เคยรู้สึกว่าต้องมาอยู่ในจุดที่พนักงานเขาแบบกดติ้งตองแล้วก็มีหมอไหมหมอที่แบบมีเซอร์ติฟิเคทเป็นหมอจริงๆนะอะไรเงี้ยมาคอยดูแลคุยกับเราอะไรเงี้ยครับก็กินให้เรากินน้ำส้มเข้าไปก็ดีขึ้นน้ำส้มนางเอกป่ะไม่แต่ว่าหมอเขาบอกว่าเพราะว่าเราเหมือนแบบอาจจะมีแบคทีเรียติดเชื้อในลำไส้หรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้ากินน้ำส้มเข้าไปอาจจะช่วยซึ่งมันก็ช่วยแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าเราอาจจะคามดาวหรือเปล่ามันเลยแบบหัวใจมันเลยเต้นช้าลงเพราะตอนแรกหัวใจเต้นเร็วครับตอนนั้นกินอะไรอยู่คิดว่ากูจะมาตายบนเครื่องบินหรอไม่ภาพไม่ดี UFO มารับไปดีครับก็เลยแพนิคอย่างเงี้ยแต่ถามหมอแล้วว่าโรคนี้ไม่ตายนะครับก็คือไม่ตายได้คำจากหมอแล้วหมอบอกไม่ตายคืออย่างมากสุดคือชาหัวใจเต้นเร็วหายใจเข้าไม่สุดจนสลบไปพอสลบไปเสร็จปุ๊บมันจะกลับมาสเตทเดิมร่างกายเราจะไม่เรียกว่าไม่เป็นแล้วอะไรเงี้ยครับก็คือไม่ตายใช่ครับความรู้สึกจริงๆก็หันไปบอกพี่แจงผู้จัดการว่าพี่แจงถ้ากอบตายอ่ะเพราะถ้ากอบตายอ่ะไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวเป็นจริงไม่พูดต่อดีกว่าอันนี้พูดจริงๆตอนนั้นคือน้ำตาคอแล้วครับคือแบบบอกพี่ที่พนักงานบนเครื่องแบบว่าพี่ครับเอาเครื่องลงได้ไหมพี่ผมไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เหมือนเขาไม่สามารถเอาเครื่องลงได้ถ้ามันต้องแบบขั้นที่แบบขั้นมันจะมีระดับว่าขั้นไหนถึงเอาเครื่องลงได้เงี้ยแต่ว่าพอดีว่าเครื่องเพิ่งขึ้นพอดีด้วยก็จะขึ้นแล้วก็ลงเลยไม่ได้ไงก็เลยแต่เขาก็บอกว่าถ้าก๊อฟไม่ไหวจริงเดี๋ยวลงจอดหาดใหญ่ให้ได้อย่างเงี้ยแต่เขาเรียกหมอมาก่อนแล้วก็ดีขึ้นครับก็คือไม่ตายแต่ก็ไม่ควรจะเป็นอีกใช่ก็ลงมาเป็นที่กรุงเทพอีกแล้วก็เลยเข้าโรงพยาบาลเลยครับก็นิดนึงครับอันนี้กลัวนิดนึงครับจริงๆถามว่าไม่กลัวการขึ้นเครื่องบินแต่มีเหตุการณ์ที่ทําให้กลัวทุกครั้งเวลาเครื่องสั่นเพราะว่าเคยไปยุโรปแล้วเครื่องบินแบบวึบตอนนั้นคือแบบก็เลยเป็นความรู้สึกแบบเวลาทุกครั้งที่เครื่องบินมันแบบสั่นหรือมันอะไรเงี้ยจะกลัวนิดนึงครับก็โอ้ตอนนี้พยายามแบบหลังจากออกโรงพยาบาลก็นอนตื่นแบบ11:00 นกินข้าวบ่าย2กินข้าวเย็น 5:00 น 6:00 นอะไรเงี้ยทําให้เป็นเวลาทุกคนฟังไว้นะครับใครที่แบบคิดว่าหิวท้องร้องแต่ไม่กินทำงานต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเรียบร้อยครับแต่ตอนนี้ก็พยายามแบบออกกำลังกายด้วยไปเล่นบาสไปอะไรอย่างเงี้ยครับแล้ววันนี้ที่มาก็รู้สึกว่าเฮ้ยแจ็คต้องหนักแน่ๆอะไรอย่างงี้ก็เลยแบบโอเคแล้วก็เหงื่อท่วมจริงๆทุกคนเหงื่อท่วมกันหมดเลยครับพยายามถามเรื่องดราม่าครับตุ๊กตามีอะไรจะบอก
คือถ้าเรื่องนี้ก๊อฟอยากให้ทุกคนเข้าไปดูใน IG ก๊อฟเพราะก๊อฟได้เหมือนกับว่าพูดไปทุกอย่างหมดแล้วในนั้นนะครับก็อยากให้แบบข้อมูลทุกอย่างไปในเวเดียวกันอย่างนี้อยากให้มันจบด้วยครับก็คือยอมรับผิดขอโทษอย่างจริงใช่ก็ได้ยอมรับไปแล้วว่าเอ้ยเราไม่ได้มีเจตนาที่จะแบบว่าเฮ้ยก๊อปปี้นะครับแต่ว่าเราอ่ะเขาเรียกว่าไงเราเรียกว่าเป็นพาโรดี้อาร์ตแต่ว่าพาโรดี้ของเรามันอาจจะมีความก้ำกึ่งนิดนึงอะไรเงี้ยครับก็ได้ก็ถ้าโชว์ความซินเซียเราก็ปิดไปเลยใช่แล้วก็ทำอันใหม่ของเราแต่มันก็ไม่ได้ทำให้เราจะอยากที่จะหยุดไม่ครับผมไม่หยุดครับผมสู้ต่อครับเพราะว่าเรารู้ว่าศักยภาพในการทำหรือออกแบบเราทำได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าอันนี้เราตั้งใจแต่เผอิญมันอาจจะผิดจังหวะหรือผิดจุดที่คนตีความไปอีกแบบนึงอะไรเงี้ยครับมันทำให้เรากลายเป็นเรียนกับตัวเราอย่างไรบ้างครับก็มันเป็นสายทางใหม่ของก๊อฟอะครับอาร์ททอยเพราะฉะนั้นก๊อฟก็ลองผิดลองถูกเรียนรู้ไปเนาะมันไม่ใช่เหมือนเราเป็นนักร้องหรือนักแสดงอย่างเงี้ยก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์อันนึงที่ทำให้เราไปพัฒนาในดีไซน์หน้าของเราอะไรเงี้ยครับแม็กซ์เวลล์เจอมาครับเป็นไงบ้างครับดีครับสนุกครับก็ชวนกันไปเล่นบาสอะไรอย่างงี้ได้เจอหลานแสบมากเลยพอหลานโตขึ้นแล้วหลานแบบแสบจริงๆครับเหมือนลุงนี่น้อยกว่าเลยเบาอ่ะผมเบาไปเลยครับหลานแบบแสบเลยครับพัฒนาการเค้าเป็นยังแววเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้แววอ่ะครับก็ดูดีนะครับดูทรงดีครับเล่นบาสก็เก่งนะฮะโยนบาสกับหลังลงด้วยใช่ครับอะไรนะมีโอ้ยยังไม่ลงเลยอ่ะซื้อของขวัญมาให้ซื้อของเล่นอุตส่าห์ตั้งใจเดินไปเลือกแบบวันนั้นไปอ่ะเพื่อแบบไปซื้อพอเอามาให้เสร็จบอกแม็กซ์มีแล้วตลกมากเดี๋ยวลงคลิปมาให้ลืมแม็กซ์มีแล้วแล้วพอหยิบอีกกล่องนึงก็ลุงมีอีกกล่องนึงให้นะแม็กซ์อันนี้แม็กซ์ก็มีแล้วแต่ก็ยังแกะนะก็ยังแกะแล้วก็เลยให้แบบปืนไอ้ที่เป็นเนิร์ฟอะปืนเนิร์ฟกันที่ยิงนะครับเพราะว่าก๊อฟใช้ถ่ายในรายการด้วยมีเป็นแบบ20กระบอกเลยเนี่ยก็เลยให้น้องกลับไปอะไรเงี้ยสปอยบ้างแต่ไม่สปอยมากสปอยนี่คือสปอยอะไรครับเนี่ยไปคิดของเล่นสปอยอะไรหรอส่วนมากก็จะเป็นของเล่นนะครับวันเกิดอะไรงี้มากกว่าไม่ได้สปอยว่าเฮ้ยต้องซื้อให้ทุกครั้งเพราะอยากให้หลานโตก็อยากให้เรียนรู้ว่ามันไม่ได้ได้ทุกอย่างนี่ครับมีเขาดีเควสอะไรหรือเปล่าคะก็เริ่มบอกไม่นะไม่มีแค่แบบเวลาเดินเข้าร้านของเล่นก็จะแม็กอยากได้อันนี้อะไรเงี้ยคุณพ่อเขาก็จะมาก่อนหยุดพ่อเบรกเขารู้ว่าเราตามใจหรือเปล่าก็อาจจะถ้าหลานขอเราอาจจะแบบอุ้ยใจอ่อนแล้วซื้อให้อะไรเงี้ยครับมีเบรกเองไหมคะก็หลายๆครั้งว่าเห็นพ่อเขาเบรกแล้วก็อ๋อโอเคเก็ตละต้องเดี๋ยวสปอยเกินไปของที่เขาขอมันก็ไม่ได้แบบราคาแพงราคาแรงอะไรแบบนั้นไม่ครับไม่ครับแต่ก็น้องเขาไม่ได้ขออะไรอยู่แล้วอ่ะจริงๆก็แค่เดินเข้าไปเหมือนตามภาษาเด็กที่แบบว่าพอเดินเข้าร้านของเล่นแล้วก็เหมือนแบบหยิบของเล่นมาแม็กจักได้อันนี้อะไรเงี้ยไม่ได้มาแบบว่าลุงซื้อให้หน่อยอะไรเงี้ยครับเพราะยังไงก็เหมือนในวันเกิดเขาก็เห็นในโซเชียลนะแล้วเขาก็มีของเล่นได้หมดแล้วก็เหมือนที่ก๊อฟซื้อไปแล้วแม็กมีแล้วใช่น่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นงั้นครับครับผมครับก็เป็นรูปวาดกำลังใจอะไรอย่างนี้ครับผมใช่ก็เป็นคนชอบวาดงานอาร์ตอยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากวาดรูปอะไรอย่างนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้เขาครับให้พี่เขาเหมือนเรามองภาพเขาเป็นแบบซูเปอร์แมนอะไรคือก็ว่าความหมายมันดีตรงว่าเหมือนในหนังซูเปอร์แมนคือ S มัน stand for hope ใช่ไหมก็แล้วก็เราก็รู้สึกว่าเขาก็เป็นความหวังครับผมใช่ครับก็โอเคทุกคนก็ชื่นชอบปกติครับเพราะวาดเรื่อยๆจริงๆก็มีวาดหลายคนเลยนะยังโอมโอดปาโมดก็มีอยู่ในเพจใช่ใช่ใช่ครับแล้วโมเมนต์ที่แบบว่าพ่อลูกกับพี่ไมค์กับน้องแม็กซ์ได้เจอกันอะไรเงี้ยแบบอยากมีบ้างไหมอ๋อใช่โมเมนต์ตอนนั้นคราวนี้ที่เขาเจอกันเป็นพิเศษยังไงว่าจริงๆที่ไมค์กับแม็กซ์เจอกันมันก็พิเศษทุกครั้งอ่ะเขาก็เห็นไมค์เขาก็มีความสุขนะอย่างเงี้ยก็ไปตอนนั้นไปภูเก็ตด้วยกันก็เห็นเขาแบบเหมือนพาหลานไปเล่นแบบขับรถรถแบบในห้างอ่ะที่เป็นรถน่ารักแล้วไมค์ก็นั่งเหมือนเด็กโข่งอะไรเงี้ยกำลังนั่งอยู่อะไรเงี้ยก็ดูเป็นแบบไมค์ที่เรารู้จักมันดูแบบเท่ๆไว้เฮ้ยลงไปนั่งขับรถกับหลานอะไรเงี้ยแบบเป็นแบบ
น่ารักน่ารักนี่ก็เป็นโมเมนต์ที่น่ารักครับณตอนนี้เหรอครับยังไม่แน่ใจครับอาจจะในอนาคตเนาะอย่างเงี้ยครับวันที่ยังคอนเสิร์ตก็ไม่ประมาณธันวาน่าจะดีครับดีครับครับผมจริงๆตอนนี้ก็คอนเสิร์ตเยอะแหละน้อยก็7ค่าบาทมาดูคอนเราบ้างครับก็น่าจะทั่วไปครับทั่วไปครับแต่ว่าก็คิดว่าโชว์ที่เราคิดกันก็แบบอยากให้มันเป็นความรู้สึกที่ความคิดถึงเนาะที่แบบว่าคนไม่ได้เจอเราต้องนานด้วยการร้องเพลงบนเวทีอะไรเงี้ยกลับมาคราวนี้คือทุกคนเขาขายคือเขาทุกคนเขาจัดคอนเสิร์ตวีโอเนียนกันไปหมดแล้วเหลือแค่เราที่ยังไม่เคยแล้วนี่เป็นการกลับมาในรอบ14-15ปีประมาณนี้อะไรเงี้ยก็อยากทำให้มันดีอะไรเงี้ยครับเบาสวยสิครับเข้ามาชักกันหน่อยสิครับต้องไว้เลยเหรอหรือติดเป็นกิฟต์ได้ไหมติดเป็นกิฟต์อะไรนะก็กำลังไปย้อนอยู่ฮะถ้าถามไม่เห็นที่ไลฟ์ล่าสุดอะครับที่โมชิไม้บอกฮะอะไรนะเพลงเราหรอเพลงเราครับกรุณากลับไปจำเนื้อด้วยในประมาณ 3-4 เดือนนี้ครับมันเลิกขายไปแล้วรองเท้านั้นมันเลิกขายตามหาอยู่จริงๆมีใครรู้แหล่งแท็กมาหน่อยครับผมคอนเสิร์ตนี้มันต้องแบบย้อนวันวานใช่ไหมใช่ครับเพราะอยากให้แบบคนดูรู้สึกถึงวันวานอ่ะแบบในวัยนั้นเนาะอะไรเงี้ยตอนนี้ต่างคนต่างก็ทำงานมีลูกกันแล้วอะไรเงี้ยครับก็พาลูกมาได้ไม่ต้องห่วงหลายๆคนถามว่ายืนหรือนั่งมีเก้าอี้ไม่ต้องไปจ้างค่ะอะไรนะอ๋อ大家好我是 golf ได้อยู่ได้แค่นี้แหละอันนี้ต้องฮะคนแซวผมก็ต้องเต้นแล้วก็แบบเต้นจัดเต็มเนาะกายภาพอยู่ครับตอนนี้กำดีคือดีขึ้นแล้วครับเพราะว่าเริ่มไปเล่นบาสเริ่มไม่เจ็บแล้วอะไรเงี้ยมาจริงๆเจ็บตัวมาตั้งแต่พฤศจิกปีที่แล้วเพราะว่าไปทำท่าเบรกแดนซ์แบบ Black Widow แบบ Marvel อ่ะครับกระโดดลัดคอแล้วหมุนลงมานั่นแหละตั้งแต่พฤศจิกจนถึงมีนาเนี่ยก็อุ้ยยืนนานแล้วปวดอะไรเงี้ยแต่ว่าก็กายภาพดีขึ้นครับเฮ้ยเกสต้องขออุบไว้ก่อนครับผมบอกไม่ได้บอกไว้ก่อนติดตามข่าวบันเทิงได้ที่9 The Ten ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ